สวัสดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายค่ะถ้าอยากได้ก็ต้องดูรายการสายตรงสุขภาพนะคะเรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาดี7นาฬิกาถึง8นาฬิกาค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจรายการของเราอยากจะดูซ้ำรวมไปถึงพูดคุยทาง Facebook เรื่องราวของสุขภาพคำถามไหนที่ยังไม่ได้รับคำตอบเข้าไปดูได้นะคะเพียงแค่พิมพ์คำว่าสายตรงสุขภาพภาษาไทยแล้วก็กดไลค์พูดคุยเรื่องราวของสุขภาพกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาเช็คอัพสุขภาพกันนะคะใครที่มีอาการดังต่อไปนี้อยู่ๆตาพร่ามัวเกิดภาพซ้อนหรือขณะที่ว่าอยู่ๆก็มองภาพไม่เห็นเลยนะคะหรือคนที่มีอาการอยู่ๆก็ขาแขนขานะคะหรือว่าอยู่ๆแค่เรามีความรู้สึกว่าเราเอามือแค่มาสัมผัสแค่ตรงนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้เคยรู้สึกว่ามันก็แค่สัมผัสแต่ปรากฏวันดีคืนดีสัมผัสแล้วรู้สึกมากกว่านั้นอาจจะรู้สึกเจ็บตรงนี้ผิดปกติแล้วนะคะเพราะบางคนก็บอกว่าอุ๊ยไม่เห็นมีอะไรเลยอาจจะแค่ชาไปหาหมอนวดหรือบางคนบอกตาฉันอาจจะสั้นลงหรือสายตาอาจจะฝ้าฟางไปหาหมอซึ่งเป็นหมอทางด้านของสายตาบางทีคุณอาจจะวินิจฉัยโรคผิดพลาดเองก็ได้นะคะเพราะว่าที่อาการที่ปุ้ยเล่ามาทั้งหมดนั้นอาจจะเป็นเรื่องของคุณเกิดอาการโรค MS โรค MS คืออะไรเดี๋ยวได้พูดคุยกันนะคะส่วนช่วงท้ายของรายการค่ะพูดคุยกับคุณหมอเด็กจากโรงพยาบาลเด็กนะคะวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันขาโก่งในเด็กจะเป็นอย่างไรติดตามกับพี่แพทย์จตุรพุทธนะคะแล้วว่าแล้วค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของโรค MS กันดีกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเกิดในวัยทำงานนะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะเรื่องราวของการผิดปกติแบบนี้ไม่ควรจะมองข้ามวันนี้เรานั่งอยู่กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะนายแพทย์อัธสิทธิ์นวะอภิศักดิ์ท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาจากสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรค MS ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะโรค MS คืออะไรคะอ๋อ มันเป็นอาการแบบที่ปุ้ยพูดมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะครับนั่นคือสัญญาณตอนอันนี้ขอตอบประเด็นแรกก่อนนะฮะก็คือโรค MS เนี่ยคือเรื่องถ้าเป็นชื่อไทยก็คือโรคของปอกหุ้มเส้นประสาทส่วนกลางนะครับมีการอักเสบนะครับก็คือจริงๆแล้วก็คือดามตัวโรค MS เนี่ยชื่อเต็มก็คือเรื่องของ multiple sclerosis นะ multiple นั้นภาษาไทยก็คือว่าหลายๆตำแหน่ง sclerosis ก็คือย่อคำย่อคือเป็นแผลเป็นนะฮะก็มาจากสกาอะไรเงี้ยใช่เป็นสกาใช่ก็คือมีแผลเป็นในส่วนของประสาทส่วนกลางเนี่ยหลายๆตำแหน่งแต่ตัวโรคคือเป็นตัวโรคของปอกหุ้มเส้นประสาทส่วนกลางครับเรายากยากเรายากจริงๆปลอกหุ้มประสาทส่วนกลางครับมันคือตรงไหนคะจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องวาดภาพให้เข้าใจง่ายๆก่อนนะฮะเหมือนยกตัวอย่างเช่นเวลาเราจะทำงานของมือหรือว่าการทำงานของการมองเห็นทุกๆอย่างเนี่ยจะต้องมีการสั่งการจากสมองหรือส่วนกลางนะฮะในการสั่งการเนี่ยเราก็จะต้องมีสายไฟวิ่งไปในตำแหน่งของการทำงานนั้นยกตัวอย่างเช่นเราจะกำมือเนี่ยเราก็ต้องใช้สมองสั่งการให้มือกำใช่ไหมกำมือนะกำมือนะครับนะแล้วเราก็มีเส้นประสาทวิ่งมานะฮะในเส้นประสาทเนี่ยการที่วิ่งเนี่ยในภาวะคนปกติเนี่ยสามารถสั่งการได้ทันทีรวดเร็วใช่ไหมครับแต่ถ้ามีตำแหน่งระหว่างรอยโรคมีการอักเสบระหว่างปอกมีการอักเสบระหว่างเส้นประสาทส่วนกลางตรงเนี้ยเหมือนสายไฟที่มันผิดปกติเนี่ยการสั่งการก็จะช้าลงนะครับเส้นประสาทส่วนกลางคือการสั่งการในการทำงานของร่างกายเหมือนเส้นเหมือนปอกเหมือนสายไฟที่มันมีรอยโรคมีสายไฟที่ชำรุดสายไฟที่ผิดปกติไปเนี่ยการสั่งการก็จะช้าลงก็สั่งการได้ไม่ดีถ้าเกิดตำแหน่งของกล้ามเนื้อก็อาจจะมีอ่อนแรงได้มีอาการอ่อนล้าได้ถ้าเป็นเรื่องของการมองเห็นเส้นประสาทจอประสาทตาอะไรต่างๆก็ทำให้การมองเห็นภาพผิดปกติไปได้ครับค่ะหรือว่าย้ำกันอีกสักครั้งชื่อภาษาไทยคือโรคปลอดประสาทส่วนกลางอักเสบใช่ครับแล้วอยู่ๆทำไมเขาอักเสบอะคะสาเหตุที่ทำให้เขาอักเสบคืออะไรสาเหตุที่ของตัวโรคนี้ใช่ไหมใช่ค่ะในปัจจุบันเนี่ยต้องกล่าวอย่างนี้ครับคือว่ามันมีองค์ประกอบหลายๆปัจจัยแต่ว่าซึ่งเรายังไม่สามารถที่จะลงระบุไว้ได้ว่าสาเหตุนั้นเนี่ยตัวโรคเนี้ยมันเกิดจากอะไรแต่ในส่วนหนึ่งที่multiple sclerosis เนี่ยน่าจะเกิดจากในส่วนของภูมิคุ้มกันในร่างกายที่มีความผิดปกติไปดังนั้นก็คือเป็นโรคของเส้นของภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ผิดปกติดังนั้นจะมี2องค์ประกอบหลักๆก็คือ1เรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมเองในแต่ละบุคคลนั้นๆนะฮะอันที่2ก็คือ
เรื่องของสภาวะแวดล้อมหรือว่าบริบทแวดล้อมต่างๆต้องมีองค์ประกอบ2อันนี้สอดคล้องกันไปค่ะเหมือนกับภายในกับภายนอกภายในคือพ่อแม่อาจจะเป็นพี่น้องอาจจะเป็นเราก็มีภาวะเสี่ยงที่เราอาจจะเป็นโรคนี้ใช่ครับภายนอกก็คือการใช้ชีวิตสภาพแวดล้อมใช่ไหมคะใช่ครับอย่างเช่นอะไรบ้างคะสภาพแวดล้อมเขาก็มีการศึกษาในเรื่องของสภาวะแวดล้อมในเรื่องของอากาศนะฮะเรื่องของสภาพเรื่องของแสงแดดต่างๆซึ่งตัวโรคนี้จะสังเกตด้วยว่าเป็นโรคที่พบได้บ่อยในโซนของอากาศที่ค่อนข้างเย็นนะฮะเป็นถ้าเขาศึกษามาคือเรื่องของลาติจูดที่สูงขึ้นเหมือนแบบกลุ่มคนประชากรที่อยู่ใกล้แถวขั้วโลกมองไปทางขั้วโลกมากขึ้นในโซนของยุโรปเองหรืออเมริกาเหนือเองอะไรก็ตามเนี่ยจะมีคนเป็นโรคนี้อยู่เยอะแต่ในประเทศไทยเนี่ยถามว่ามีคนที่เป็นโรคนี้อยู่พอสมควรนะแต่ว่าก็เป็นโรคที่บางทีคนเนื่องจากมันเกิดน้อยคนไทยก็ไม่ค่อยที่ถึงใช่ไหมครับก็เลยไม่ค่อยรู้จักก็คือสภาวะแวดล้อมอย่างเช่นกรณีคนที่อยู่เมืองหนาวอ่ะจะเป็นมากกว่าเมืองร้อนเพราะเมืองร้อนมีแสงแดดมากกว่าใช่ไหมคะอันนี้คือปัจจัยอีกอย่างนึงเรื่องของอายุล่ะคะเกี่ยวไหมคะอายุเนี่ยเป็นตัวเลขถ้าฟังดูจะเป็นตัวเลขที่น่าตกใจเนาะเพราะว่าเกิดในวัยทำงานครับคุณปุ้ยกำลังแบบเป็นวัยที่บอกว่าเพิ่งเรียนจบมาเนาะใช่ใช่เป็นวัยตั้งตัวหรือว่าเป็นกำลังของชาติเลยนะฮะใช่ไหมครับเฉลี่ยอายุเขามีเฉลี่ยประมาณสัก15-50ปีแต่ว่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก30ต้นต้นเป็นวัยอย่างเราเลยค่ะกำลังแบบทำงานกำลังแบบมุกมานะเลย30ต้นต้นเป็นแล้วผู้หญิงผู้ชายเกี่ยวไหมคะเป็นได้ทั้งสองเพศครับแต่ว่าจากตัวเลขเนี่ยก็ผู้หญิงเนี่ยจะค่อนข้างเกิดมากกว่าผู้ชายอัตราส่วนก็ประมาณ2:1ประมาณนี้ครับค่ะอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคก็คือทั้งภายในที่มาจากในส่วนของเรื่องราวของพันธุกรรมนะคะภายนอกก็คือสภาพแวดล้อมเรื่องของอายุนะคะเรื่องของการใช้ชีวิตอาหารการกินอะไรเกี่ยวไหมคะก็จริงๆก็ไม่ได้มีแบบโดยตรงนะฮะแต่ว่าก็คือว่าอาจจะขอเสริมนิดนึงอาจจะมีสาเหตุที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อบางอย่างก็ได้ยกตัวอย่างเช่นในกลุ่มของการติดเชื้อไวรัสบางประเภทนะฮะก็คืออันนี้สาเหตุที่ทำว่าทำไมปลอกหุ้มประสาทส่วนกลางถึงอักเสบใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้ปลอกหุ้มประสาทส่วนกลางถึงอักเสบส่วนหนึ่งก็มาจากไวรัสที่ทางคุณหมอบอกใช่ไหมคะใช่อยู่ๆไวรัสมันก็มามันมีบอกไหมคะไวรัสตัวไหนที่เข้ามาแล้วทำลายปลอกหุ้มประสาทส่วนกลางจริงๆแล้วก็คือมีหลายจำพวกแต่ว่าจริงๆเราก็อาจจะเหมือนโดยคอนเซปต์โดยหลักการของโรคเนี้ยก็คือเรื่องของเป็นภูมิกันในร่างกายผิดปกติอันนี้ขอเท้าความนิดนึงค่ะก็คือเหมือนกับว่าเมื่อมีการติดเชื้อนะฮะหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเนี่ยร่างกายเราเนี่ยภูมิกันในร่างกายเราเนี่ยไปพบกับสิ่งแปลกปลอมตัวนี้แล้วโดยกลไกของภูมิกันเนี่ยก็ต้องกำจัดสิ่งแปลกปลอมตัวนี้ออกไปใช่ไหมฮะแต่เผอิญเนี่ยสิ่งปรับปรุงตัวนี้หน้าตามันไปเหมือนปลอกหุ้มเส้นประสาทส่วนกลางดังนั้นภูมิกันในร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะแยกแยะได้ว่าเอ๊ะอันนี้คือสิ่งปรับปรุงหรือว่าอันนี้คือหน้าตาเป็นร่างกายปกติมันก็เกิดการทำลายทั้งสองส่วนนะฮะดังนั้นก็คือเป็นส่วนของภูมิกันในร่างกายที่เรามีอาจจะเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันร่างกายที่เก่งเกินไปหรือเปล่าอันนี้อาจจะใช้คำไม่อาจจะไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะฮะแต่ว่ามันโอเวอร์ของการทำงานนะเกิดการทำลายที่มันไม่สามารถที่จะแยกแยะได้คือเขาแยกไม่ได้เพราะหน้าตามันเหมือนกันหน้าตามันเขาเลยทำลายทั้งสองอย่างทั้งที่พอทำลายเสร็จปุ๊บมันก็เกิดผลกระทบกับร่างกายก็เลยทำให้เกิดการอักเสบการผิดปกติเกิดขึ้นไอ้ตัวทำลายภูมิคุ้มกันนี่คือเม็ดเลือดขาวใช่ไหมคะใช่เป็นเม็ดเลือดขาวอ๋อพอทำลายเสร็จปุ๊บมีภาพไหมคะทีมงานถ้าไม่มีเดี๋ยวดูตรงนี้ก็ได้คืออธิบายให้เห็นนะคะว่าปุ้ยจะพยายามค่อยๆไล่เรียงไปนะคะให้ได้เข้าใจว่าสิ่งปัจจัยที่เกิดก็คือว่าปลอกประสาทส่วนกลางอักเสบปลอกประสาทส่วนกลางคือแบบนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะนะคะอันนี้เหมือนต้นไม้เลยค่ะไหนครับปลอกประสาทส่วนกลางตัวข้างบนนี่นะฮะตัวเอาด้านขวามือก่อนนะฮะเวลาร่างกายเราทำงานเนี่ยตัวข้างบนเนี่ยที่เหมือนแบบเป็นแขนงเยอะๆๆๆเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นนิวรอนคือเซลล์ประสาทนะเซลล์ประสาทเนี่ยจริงๆเราไม่ได้มีแค่ตัวเดียวการทำงานของแต่ละครั้งเนี่ยมีเป็นล้านๆตัวช่วยกันใช่ไหมฮะแล้วก็ส่งกระแสประสาทเนี่ยลงมาตามสายเหมือนสายไฟในสายไฟเนี่ยสายไฟที่ดีต้องมีปลอกหุ้มเส้นประสาทหุ้มไว้ก็เหมือนฉนวนที่คอยหุ้มแบบสายไฟที่ข้างในเป็นทองแดงอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแต่ไอ้ตรงปลอกหุ้มเนี่ยมันจะทำให้การนำกระแสไฟนี่เร็วขึ้นเร็วแบบเร็วแบบมากๆเลยถ้าเทียบกับสายไฟอย่างเดียวเนี่ยถ้ามีสายไฟแล้วก็มีปลอกหุ้มด้วยการนำกระแสประสาทที่มีปลอกหุ้มจะเร็วมากๆนะฮะจะสั่งการปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยแต่วันใดวันหนึ่งที่มันมีปลอกหุ้มเส้นประสาท
ส่วนกลางเนี่ยมันผิดปกติไปนะมันโดนทำลายจากภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ผิดปกติเนี่ยก็เป็นภาพที่2แถวที่2นะฮะมันมีการสร้างทำลายที่ผิดปกติเห็นไหมหมอกคุ้มก็โดนทำลายแล้วมียึกยักเหลือแต่สายไฟเปล่าๆการนำกระแสไฟฟ้าก็ไม่ดีนะฮะหลังจากที่มันถูกทำลายก็จะมีการซ่อมแซมใช่ไหมครับมีการซ่อมแซมดังนั้นการซ่อมแซมของมันเนี่ยมันก็ซ่อมแซมได้เหมือนเดิมปอกคุ้มฉลาดที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมครับของที่ถูกซ่อมแซมแล้วมันก็ไม่เหมือนเดิมนั่นหมายถึงว่าพอสักระยะหนึ่งมันร่างกายมันก็แบบเรากินอาหารเข้าไปมันก็จะซ่อมแซมตัวมันเองแต่ว่าการทำงานมันก็จะไม่ได้ปกติ 100% เหมือนเดิมนั่นก็เลยเป็นรูปที่3เมื่อสักครู่นี้ถูกต้องครับทีนี้ในระหว่างที่มันถูกทำลายเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราบ้างคะพอมันถูกทำลายไอ้ตัวเม็ดเลือดขาวเนี่ยไปทำลายในส่วนของปลอกประสาทส่วนกลางมันเกิดปฏิกิริยาอะไรบ้างที่สะท้อนออกมาทางร่างกายที่เรารู้สึกได้อันนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิดเลยฮะยังไงคะยกตัวอย่างเช่นเราถูกทำลายในส่วนของไขสันหลังนะฮะก็จะทำให้มาด้วยเรื่องของแขนขาอ่อนแรงนะฮะเพราะสมองจะสั่งการไปที่ขาใช่ไหมต้องผ่านไขสันหลังนะฮะถูกทำลายปุ้งขาอ่อนแรงใช่ไหมขาอ่อนแรงหรือว่าอยู่ๆก็เดินแล้วแบบเหมือนจะเดินใช่เดินไม่มีแรงซึ่งอาการมักจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นวันถึงเป็นสัปดาห์นะครับหรือยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดในตำแหน่งของเส้นประสาทตาใช่ไหมฮะก็เวลาสมองสั่งการเพื่อเกิดการรับภาพการมองเห็นเนี่ยมันต้องผ่านเป็นการรับภาพก็ต้องผ่านเส้นประสาทตาใช่ไหมฮะเกิดการทำลายก็ทำให้เห็นการเห็นภาพที่ผิดปกติไปครับยกตัวอย่างเช่นเห็นสีก็เห็นภาพสีไม่สดนะเห็นมักส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากสีแดงนะเห็นสีแดงไม่สดนะขับรถนะเจอไฟเขียวไฟแดงเฮ้ยเราแยกไฟไม่ออกแล้วอันนี้แดงหรือส้มเลยอันตรายใช่ไหมฮะใช่ไหมครับหรือว่าอันนี้ทำให้เห็นภาพเบลอไปก็มีนะครับเป็นหลายอย่างมากฮะแล้วอย่างแขนก็เหมือนกันกับขาใช่ไหมใช่ชาความรู้สึกชาแปลบๆหรือยังไงคะมันจะเป็นยังไงเผื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยรู้สึกเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองเป็น MS หรือเปล่าใช่จริงเนี่ยในการทำงานของผมเนี่ยฮะจะมักเจอคนไข้ที่มาด้วยอาการชาหรือบอกว่ามาด้วยอาการผิดปกติว่าเนี่ยมาด้วยอาการแบบเหมือนไม่รู้เป็นยังไงเพราะว่าอาการชาเป็นเรื่องของการรับความรู้สึกใช่ไหมฮะบางทีก็บอกไม่ถูกเนี่ยมาป้าบอกมาหนึ่มหนึ่มมาอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเนี่ยในส่วนของโรคนี้เนี่ยมันก็มาด้วยการชาได้หรือการรับสัมผัสที่ผิดปกติได้เหมือนมายิบแสบร้อนหรือมาด้วยแบบเหมือนช็อตไฟฟ้าช็อตก็ได้นะฮะซึ่งอาการพวกนี้บางทีถ้าไปรักษาเองหรือว่าเราไม่รู้ก็เกิดคงเป็นโรคทั่วไปมั้งกินวิตามินส่วนใหญ่ก็ไปหาวิตามินบีกินใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้สืบหาสาเหตุต่อไปมันก็แต่จริงๆแล้วคือเป็นตัวโรคนี้นะฮะอาจจะพลาดโอกาสในการรักษาอีกมากมายฮะค่ะอาการของโรคอย่างที่บอกอันนี้คือเบื้องต้นที่มันส่งสัญญาณแล้วใช่ครับแต่นี้การพอมันเข้าสู่ภาวะของการป่วยเนี่ยมันจะเป็นได้มากขนาดไหนคะเพราะว่าอย่างเมื่อสักครู่ที่พูดเกริ่นบอกคุณอาจจะตาบอดก็ได้นะคุณอาจจะพิการก็ได้นะมันถึงขั้นนั้นเลยเหรอคะอ๋อถึงขั้นนั้นได้เลยยังไงคะจริงๆแล้วเนี่ยโรคของตัว MS เนี่ยนะฮะในการเกิดเนี่ยมันสามารถเกิดซ้ำได้ประเด็นสำคัญสามารถเกิดซ้ำได้คือหมายถึงว่าครั้งนี้เนี่ยเราเป็นในส่วนของขาอ่อนแรงแต่วันใดวันหนึ่งเราอาจจะมาด้วยอาการที่อีกตำแหน่งหนึ่งก็ได้นะซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถพยากรณ์โรคได้เลยและตำแหน่งที่เป็นอยู่เดิมเนี่ยพอมันเกิดหลังจากเกิดการอักเสบมีการซ่อมแซมแต่อย่างที่ผมบอกคุณปุ้ยไปว่ามันซ่อมแซมแบบไม่ได้สมบูรณ์พร้อมมันก็เกิดเป็นแผลเป็นใช่ไหมฮะจากที่อ่อนแรงแรงตกนะฮะแต่พอผ่านไปก็เกิดกลายเป็นเรื่องของการเกรงขึ้นมานะซึ่งเป็นภาวะที่แบบส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีคนเราเนี่ยเกรงตลอดเวลาเนี่ยอยู่ดีก็เกรงปวดขาเกรงเดินไม่ถนัดอะไรเงี้ยมันก็เป็นผลจากตัวโรคนี้ได้เหมือนกันครับ อย่างเช่นกรณีสมมติว่าบางคนครั้งแรกเนี่ยเป็นที่แขนขาอ่อนแรงครับพอครั้งต่อมาอาการกำเริบเขาเรียกอาการกำเริบได้ไหมคะได้ฮะมันมาเป็นที่ตาอย่างนี้ได้ไหมคะคือทุกคนสามารถเป็นได้ทั้งหมดใช่ใช่ส่วนไหนที่มีปอกคุ้มเส้นประสาทมีเส้นประสาทมีซึ่งทุกที่นะฮะทุกที่ที่เกิดนะคะอันนี้คือความรุนแรงของโรคเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะเพราะว่าจะมาถามทางคุณหมอต่อนะคะว่าทีนี้อาการรุนแรงที่ว่าเนี่ยมันจะสะท้อนอย่างไรแล้วเราต้องป้องกันอย่างไรการรักษาล่ะสามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่ครับพักกันก่อนสักครู่ค่ะ